1 2 3สวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวครับลืมชื่อมาจากเรื่องอะไรก่อนลูกมาจากเรื่องซีของวัน24ครับไม่พูดพร้อมกันไม่มาโอเคไม่พูดเบอร์เทส2อ่ะ1 2 3สวัสดีครับพวกเราจะได้จากเรื่องซี2024ครับสวัสดีครับผมแอลมอนครับระบบเป็นปุนครับสวัสดีครับโอเคครับระบบเป็นโนครับกินเอิ้นครับผมสวัสดีครับสกายครับระบบเป็นมาวินครับสวัสดีครับเอ็นเจครับระบบเป็นโอมครับผมสวัสดีครับโตโต้ครับระบบเป็นมิกครับครับโป้ครับระบบเป็นฟี่ครับเป็นไงครับฟีดแบ็กเดินทางมาถึง EP ที่5เมื่อวานแล้วดีนะครับดีรู้ว่ามันดีขยายนิดนึงดีดียังไงเอาเลยเราก็แบบว่าค่อนข้างเป็นไปในทางบวกใช่ครับแล้วก็แบบพอเราเห็นติดเทนก็แบบนึงพอแบบเราเห็นฟีดแบ็กอะไรดีค่ะเราก็รู้สึกแบบเราก็แบบมีกำลังใจดีใจแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณที่ไปช่วยปั่นเทรนกันครับช่วยกันครับยังไงพี่ถามแต่ละคนละกันเข้ามาแคสเรื่องนี้ยังไงบ้างเริ่มจากอัศสกายก่อนผมโมเลคนแรกเลยครับพี่กิตก่อนพี่กิตก่อนแล้วสกายบอกว่าผมคนแรกเลยพี่กิตคนแรกคนหลักดีกว่างั้นเดี๋ยวจะเป็นเราไปไหนออกสายออกได้ไหมไหนออกไหนออกโอ้น้อยออกไม่เป็นไรถ้าไม่ออกสามกันก่อนคู่กันเนี่ยคู่นี้ปั่นชุบเป่านี่ชุบกัน3คนนั้นออกแล้วก็มาแข่งกันตรงกลางใครจะเริ่มก่อนชุบเอามาตรงกลาง3คนนั้นออกยิงชุบก่อนโอเคแพ้เอาใครก่อนแพ้เริ่มก่อนนะพี่แพ้เริ่มก่อนเริ่มก่อนเลยเราสองคนสกายแพ้โดนเลยสกายแพ้สกายแพ้3คนนั้นออกใครนี่ครับเขา1ผม2ต้อง3ก็ได้โอเคได้อ่ะ3คนน้อยออกกันเราชิวต่อมา3คนใครจะพูดก่อนสกายแพ้เดี๋ยวผมเสียสละอะไรโอเคมาพี่สกายพี่จะแบบเลยก็หนูคนแรกอยู่ไม่เริ่มเลยลูกหนูเอาเร็วๆน้อยเอา3คนเอามาให้มันเริ่มเลยอ่ะโอ้น้อยเอ็ดน้อยโอเคเอามาเลยน้องโอเคเอาเร็วน้อยโอเคพี่ปอคนแรกพี่ปอคนแรกอ่ะครับเรามาร่วมเรื่องนี้โปรเจกต์นี้ได้ยังไงก็เริ่มแรกครับก็ผมไปเดินสยามก่อนแล้วก็มีคนมาเจอเขาก็เลยถามว่าจะส่งผมไปแบบแคสแสดงซีรีส์อะไรพวกนี้ครับก็ทำแบบปกติทั่วไปแล้วก็ได้มีโอกาสมาแคสของเลิฟซิกของวัน24แล้วก็ติดครับรับบทเป็นฟรีก็คือมาแคสบทเดียวเลยใช่ก็คือมองเห็นปุ๊บคาแรคเตอร์นี้เลยคือตอนแรกเราไม่รู้ว่าเราจะได้บทอะไรครับเหมือนพ่วงกับแบบเขาจะเป็นคนดูเองว่าเราควรรับบทอะไรก็ได้ฟรีมามันต่างจากตัวเราเยอะไหมครับคาแรคเตอร์นี้ผมว่าก็เหมือนผมอยู่นะแต่ว่าด้วยความฟรีเป็นประธานนักเรียนเขามีความเป็นผู้นำสูงผมอาจจะไม่ได้สูงเท่าเขาขนาดนั้นซึ่งเราจริงแล้วในโรงเรียนเราเป็นอะไรเป็นคนดีครับโอเคสังคมต้องการคนอย่างนี้จ้ะลูกเป็นคนดีเหมือนกันสังคมต้องการคนอย่างนี้อยู่บ้างในคอมเมนต์ก็ไปใครจัดการดีกิจก่อนพี่กิจเลยครับอ้าวตะกิดพี่ยิ่งยาวพี่ยิ่งยาวมามาแคสยังไงผมใครจิ้มวะน่ารักอ่ะผมมองกล้องไหนครับนี่ทางพี่มองพี่เอามองพี่ตีมองพี่ตีไม่มีคำหยาบพี่ตีเขาอะไรมีคำไม่มีคำหยาบค่ะอะไรสดอยู่ครับใช่เอาเหรอใช่อันนี้ไลฟ์ป่ะพี่ไลฟ์อยู่ใช่อย่างนี้พี่ต้องเริ่มใหม่เลยนะพี่ต้องเริ่มใหม่เลยนะโอเคกันต่อเลยกันต่อเลยก็มีคนผมเหมือนได้ผ่านแม่มาครับมีคนติดต่อผ่านแม่มาใช่ผมเป็นคนไม่ค่อยอ่านแชทเท่าไหร่แล้วเหมือนแม่ก็แบบติดต่อว่าแบบคนมีคนแบบอยากให้แบบมาลองไปเล่นซีรีส์อะไรอย่างงี้แบบเราตรงคาแรคเตอร์ดีใช่ครับผมตอนแรกก็ไม่ได้อยากเอาเท่าไหร่แต่ก็แบบถือว่าแบบลองดูสักรอบในชีวิตเพราะแบบสมมติถ้าเรามาทำเนี่ยจะทำได้ดีแค่ไหนคิดว่าแบบอยากลองดูศักยภาพตัวเองแบบนี้ครับก็แบบตอนที่มาแคสเป็นคาแรคเตอร์ไหนครับก็เหมือนเขาเรียกไงครับผมเหมือนตัวคาแรคเตอร์มันตรงกับตัวเอิ้นพอดีครับใช่ช่วงนั้นก็แบบดำเตะบอลเป็นวันดูเป็นคนแข็งแกร่งกากขี้เกื้อนตรงดำเหมือนข้างบ้านเขาน่าจะเห็นว่าตรงเหมือนเอิ้นครับก็เลยเลือกมาแบบนี้ครับแล้วพอมันได้จริงๆแล้วคือขาวสะอาดหล่อเพราะไม่ได้ตากแดดแล้วอยู่แต่กองจริงๆกิจกับเอิ้นต่างกันยังไงกิจกับเอิ้นต่างเรื่องความสูงครับเอิ้นสูงผมเตี้ย
ใช่ฮะดูจากพี่เงินเวอร์ชันที่แล้วถือว่าเขาเป็นเอิ้นไหมไม่ถึงเขาก็เป็นเอิ้นสิก็เป็นเอิ้นไงแต่ในนิยายมันบอกว่าเอิ้นสูงหรอหรือว่าคาแรคเตอร์ดูแล้วมันสูงพี่เงินสูงผมว่าผมว่าดูแล้วคาแรคเตอร์เอิ้นน่าจะสูงอ่ะไม่งั้นเอิ้นกับกิจเหมือนกันตรงไหนนอกจากเตะบอลตัวดำอ่ะอ้าวก็ผมเล่นกีฬาครับรักสุขภาพเป็นประธานเชียร์ต้องมีกีฬาด้วยใช่เอิ้นเป็นนักกีฬาครับในบทอย่างแบบมีซ้อมวิ่งบ้างอะไรอย่างงี้แล้วเราวิ่งได้ไหมวิ่งได้ไม่เหนื่อยไม่หอบนะครับเอ้ยกลับมาเอาตรงไปในขอบคุณค่ะขอบคุณกิจค่ะเอาต้องขยี้ตรงนักกีฬาแต่กีฬาด้วยเหรอใช่เราไม่เห็นเราเลยเอาร้านนี้เราได้เลยละเอานึกได้ขึ้นมาสกิปมาเป็นคือเมื่อก่อนเนี่ยผมเป็นนักกีฬาใช่เป็นแบบผมวิ่งว่ายน้ำปั่นจักรยานทั้งสามอย่างวิ่งว่ายน้ำทำพร้อมกันเลยทำไปพร้อมกันเลยเขาเรียกไตกีฬาครับไม่ได้คุณเซลกีฬานี้บรรจุในโอลิมปิกด้วยนะใช่ไปถึงโอลิมปิกแล้วอ่ะสกายพร้อมนะลูกผมเหมือนพี่กิตเลยอันนี้ข้ามี้เลยครับไอ้นะอันนี้ข้ามี้เลยครับไอ้นะครับข้ามมาเลยครับเดี๋ยวเราได้พูดแน่นอนแป๊บนึงเราเอาสกายกับสกายยังไงบ้างผมคาแรคเตอร์เราเป็นยังไงคาแรคเตอร์เลยเหรอครับก็คาแรคเตอร์เป็นมาถึงผมหรือมาวินครับไม่งั้นย้อนกลับไปเรามาเล่นเรื่องนี้ได้ไงผมมาเล่นเรื่องนี้ก็เหมือนพี่กิจเลยครับเพราะแต่ของผมเป็นพ่อเหมือนแบบรู้จักคนแล้วก็แบบให้ลองมาแคสอะไรประมาณนี้ครับแล้วตอนมาแคสเขาแคสบทอะไรครับลูกยังเขายังไม่รู้อะครับเขาแบบให้มาแคสแบบรวมๆไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเหมือนพ่วงกับเขาจะเลือกทีอะไรประมาณแล้วพอมาเล่นรับบทนี้มันเหมือนเรายังไงบ้างหรือแตกต่างกันบ้างสกายผมว่ามันอาจจะค่อนข้างแตกต่างนิดนึงครับเพราะว่ามาวินมันเป็นแบบตัวละครมันแบบเงียบๆและแบบอยู่แบบไม่ค่อยอยู่กับเพื่อนแบบอยู่กับแค่คนคนเดียวอะไรแบบนี้แต่ผมเป็นคนแบบขี้เล่นอะไรประมาณนี้ครับติดเพื่อนคืออยากอยู่กับเพื่อนใช่อยากเป็นมาวินครับข้างบนอ๋อครับมาแคสบทนี้ได้ไงลูกอ๋ออันนี้ผมตอบความจริงได้เลยใช่ไหมครับอะไรนะครับเลี้ยวได้แค่ไหนหนูอยากอะไรหนูพูดมาเลยค่ะเพราะว่ามันไม่มีผลกับพี่มันมีผลต่อคนข้างลูกพูดหรือคิดเลยพูดได้ดีพูดก่อนคิดอ๋อแม่ผมก่อนแม่ผมพิมพ์มาแล้วอยากทำอะไรก็เป็นเป็นคนดีก็พอเริ่มเลยนะอยากเป็นอะไรก็เป็นเป็นคนดีก็พอมีพี่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนแบบแม่บอกใช่เก่ามากแม่บอกอะต่อลูกเนี่ยแบบว่าเขาก็มาส่งมาให้ดูว่าแบบว่าเดี๋ยวมีแคสซีรีส์อะไรเงี้ยครับเขาบอกว่าอยากมาไหมอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าก็ลองดูก็ได้แต่ว่าไหนๆก็แบบไม่มีอะไรทำอยู่แล้วนะครับและคาแรคเตอร์ที่เรามารับคือโอมครับอ่ะมันแตกต่างกับเรายังไงบ้างถ้าจะเล่นเป็นตัวเองเลยพี่แต่ว่าทำไมอ่ะแต่ว่าโอมมีสาระมากกว่าผมอ่ะทำไมคือเราเป็นคนที่ไม่มีสาระไม่มีแก่นสารไม่เอาอะไรเลยไม่เป็นคนดีหรอต้องเป็นคนดีครับเป็นคนดีด้วยหรอเป็นอะไรก็ได้เป็นคนดีในสังคมก็พอโอ้คือเรื่องนี้ที่คุณทําใจบริษัทแล้วทําได้ยังฮะทําอยู่พยายามอยู่พยายามพยายามเป็นคนดีครับผมแต่ว่าถามพี่กิจได้เค้าเป็นคนดีของสังคมเลยใช่ครับสังคมต้องการคนแบบนี้ทีนี้อย่าอายมากสกายเป็นนักกินน้ําลูกเจ็บคอแม่สกายให้พี่พูดมั้ยยังไม่ถึงช่วงที่ต้องใครพูดอ่ะพูดภาษาไทยได้แล้วนะลูกได้ครับเออวันนั้นเราฟังไม่รู้ภาษาไทยฮัลโหลคือมีคนโทรมาหาผมบอกว่าโต้พี่จะมาให้น้องแคสซีรีส์นะน้องไม่ใช่แคสที่พี่จะให้มันอ๋อมาแคสนะโอ้โหแคสอะไรพี่พี่บอกมาเถอะน้องมาเถอะผมก็งงเหมือนกันผมมาแคสผมนึกว่าจะมาแคสเป็นค่ายอะไรอย่างงี้ครับแต่สรุปว่ามันคือแคสซีรีส์ครับตอนแรกเมื่อกี้แคสเป็นอะไรนะแบบแคสอยู่ในค่ายอะไรอ๋อคือแคสเข้าค่ายแล้วพอมันเป็นซีรีส์เรารับบทเป็นมิกครับมันเหมือนเราไหมหรือว่าแตกต่างกันผมว่าค่อนข้างแตกต่างหน้าตาจะคล้ายๆแต่ว่านิสัยผมรู้สึกว่าผมเป็นเอ็กซ์โทรเวิร์ตมากกว่าแบบมีเขาจะเงียบๆแต่ผมว่าจะแบบพูดมากบ้าๆบอๆครับเมื่อกี้ที่บอกว่าหน้าตาคล้ายๆเราเอาเล็บตรงไหนมาเรฟเฟอเรนซ์อ่ะเรฟเฟอเรนซ์ก็เล็บมือเล็บมือน่าจะเล็บมือข้างซ้ายข้างขวาเล็บขบเนี่ยเล็บสีครั้งที่แล้วน่ารู้สึกว่าตาผมคล้ายๆนิดนึงโอ้คุณตาคล้ายๆกันอ๋อหน้าตาของคุณตาเขาคล้ายๆกันใช่ประมาณนี้ไม่ใช่มีเล็บครบข้างขวาเหมือนกันไม่ใช่เอามาจากเล็บอะโอเคกับเอามอนไทยก่อนอ๋อพี่โฟพูดไปแล้วใช่ก็ใช่ไงเราถามโปเกะเอามอนใครจะพูดก่อนว่าเดี๋ยวผมพูดก่อนดีกว่าผมก็จะมีพี่คนนึงนั่นเป็นพี่คนเดียวกับสกายเอ็นเจแล้วก็โตโต้ครับแล้วก็เหมือนเขาก็แบบคนพี่โฟกด้วย
เขาห่วงเครดิตเนี่ยแล้วผมก็แบบเขาแบบบอกว่าแบบรอมาแคสหน่อยผมก็แบบแคสอะไรผมตอนแรกผมไม่รู้เป็นแคสซีรีส์หรือว่าแคสอะไรครับตอนแรกนึกว่าแบบเป็นแบบถ่ายแบบอะไรอย่างงี้แล้วก็พอไปแคสเขาลองให้พี่ก็ไปเจอพี่ทิศกับพุ่มกับครับเขาบอกว่าให้ลองให้ผมลองเปิดเถิกผมก็ลองเปิดเถิกดูปุ๊บเขาบอกว่าเดี๋ยวพี่ขอเบอร์พ่อแม่นะผมก็ขอทำไมอ่ะพี่เขาบอกเดี๋ยวค่อยคุยเรื่องมากไม่รู้ก็ต้องถามดิแล้วผมก็แบบก็แบบได้ลองคุยไปคุยมาผมก็แบบได้กลายเป็นโน่ครับใช่โน่กับโปเกตเหมือนกันยังไงลูกโน่กับโปเกตจริงๆผมว่าเหมือนกันประมาณ 90% ครับอีก 10% จะไม่เหมือนกันที่ไม่ใช่แล้วก็ใครพูดอะไรเรื่องอะไรเอ้าเป็นประธานโซโลดนตรีครับก็โน่เป็นประธานโซโลดนตรีที่แบบมีความเป็นผู้นำส่วนผมอาจจะไม่ค่อยมีหรอกผมว่าใช่ครับเปล่านี้ไม่น่าเป็นได้ครับเพี้ยนอ๋อฟันหูเพี้ยนก็คือไม่สามารถเล่นดนตรีได้คุณอย่าว่าพระเอกของนี้นะเดี๋ยวเขาร้องนายเอกนางเอกไม่เอานายเอกคุณจะว่านายเอกผมแบบนี้นะคุณรู้ยังเขาเป็นนายเอกถ้าคุณทุกคนไม่เชื่อผมใช่ป่ะทำไมอ่ะเดี๋ยวให้มันร้องรักษาให้ดูเขามีฉายานะเป็นนายเอกคนแรกที่ไม่สามารถร้องเพลงประกอบซีรีส์ตัวเองได้เขาเหรอมันเป็นเขาในทิกตอกโอเคเขาเป็นนักร้องนำพี่นำดนตรีแต่เราเป็นคนหาทุนให้ชมรมดนตรีนะใช่แต่ว่าเราไม่จำเป็นต้องฟังโน้ตดีก็ได้ครับเราจังหวะด้วยไม่เน้นบริหารเนี่ยฝ่ายธุรกิจอะไรอย่างนี้ก็คือสามารถก็คือเป็นศิลปินก็ว่าไปเรียนบริหารเป็นศิลปินเดี่ยวแล้วก็เป็นนักร้องนำนำเพลงก็จะไม่ได้ทั้งคู่นะครับนักร้องนำนำเพลงนำเมโลดี้นำเพลงโชว์รักษาท่อนโตโต้ดิมันร้องไงนะขอเปิดขอบรักบุกไกลรักบุกไกลรักบุกไกลสุดกับคิดถึงรักบุกเพื่อนเป็นไปไม่ได้อ่าหาแล้วไม่ต่อก่อนเพื่อนแอบรักมีค่าเท่าไรมีนัยยะสำคัญหรือเปล่าอะไรต่อเธอบอกเขาตรงเท่ากับศูนย์เพราะฉันคงถึงใจไม่ได้ก็ไม่รู้ต้องทุ่มเท่าไหร่ก็ไม่รู้ต้องทุ่มเท่าไหร่จะไม่ยอมเสียเธอให้ใครเออนั่นแหละนายเอกคนแรกที่ไม่เป็นไรโอเคไม่ต้องตกใจเพราะว่าเราร้องไงลิขสิทธิ์ก็ไม่ตามมาเรามีเขาเรียกมีสไตล์เฮ้ยแต่ผมจำเนื้อได้แล้วมีคนบอกผมในติ๊กต็อกผมครับเนื้อไม่ตรงไหนเอาใหม่อ่ะถามจริงถามจริงเราเป็นคนเป็นนักร้องนำไหมหรือเป็นนักร้องเดี่ยวหรือว่าสามารถร้องประสานเสียงเพื่อนได้ผมนำได้นำดนตรีได้ผมถามเปล่าอันนี้นักร้องได้ไหมนักร้องคอมนักร้องคอมอ่ะถามจริงถ้ามันจะต้องมีแบบว่าเป็นออกการประสานการคู่กันกับอัลมอนน่ะแล้วสามารถร้องไปกับเขาได้ไหมได้ผมร้องได้โอ้หนักเลยหนักเลยไม่ได้ทั้งคู่ถ้าพี่เหรอร้องได้อัลมอนร้องไหวไหมไหวหมายถึงว่าร้องเขาไหวมันยากมันต้องร้องด้วยกันอ่ะก็ไม่ค่อยขนาดนั้นไม่ค่อยยากหรอไม่ค่อยยากไม่ค่อยร้องด้วยอัลมอนที่ไปที่มาของเรามาเล่นซีรีส์ยังไงผมเป็นจริงๆก่อนจะมาเล่นซีรีส์นี่ผมเป็นเด็กบ้านๆเลยครับเลี้ยงวัวเลยปะเป็นเด็กเลี้ยงวัวพี่เหรอไม่ใช่เนื้อตัวไม่ใส่สาบเนี่ยเนื้อตัวก็คือฟังจาก6คนมารวมเป็นคนเดียวใช่ครับแค่นั้นไม่คือแบบผมเป็นเด็กบ้านๆที่แบบเดินสยามทั่วไปเลิกเรียนเดินสยามกลับบ้านบ้านเด็กบ้านๆด้วยอันนี้สยามเป็นคนดีครับพ่อติดต่อมาไม่อ๋อไม่ใช่อ่ะต่อลูกเดินเจอพี่ทิศครับเออพี่ทิศบอกว่าพอจะมีเวลาสัก 2-3 ชั่วโมงไหมขายตรงพอดีพี่มีสินค้าตัวหนึ่งมาแนะนำนะพอดีไม่มีประกันพอดีว่าพี่จะมีซีรีส์อยากให้น้องลองมาแคสผมก็โอเคแต่ผมยังไม่ติดต่อกลับไปจนมากระทั่งวันนึงผมก็นอนคิดนั่งคิดเดินคิดแล้วผมก็เลยเออผมก็ติดต่อแบบคนที่สเกาเด็กกลับไปทั้งหมดเลยพี่ทิศตอบไวสุดครับผมก็เลยโอเคพี่ทิศบอกว่างั้นพรุ่งนี้มาเจอพี่พอไปเจอปุ๊บเขาก็ลองเทสระบบครับลองเทสระบบลองแบบเช็คของเช็คคืนเช็คของใช้คำว่านี่เหรอใช้คำว่าแบบว่าดูตัวดูตัวเช็คของเช็คระบบมันดูแบบไม่ลองมาแคสเรามาแคสอะไรเงี้ยแล้วพอมาปุ๊บเขาซื้อใจด้วยการเลี้ยงพิซซ่าครับกินอิ่มนอนหลับก
กินอิ่มนอนหลับครับเขาบอกรีพิซซ่าแล้วอย่าลืมพี่นะแล้วผมก็โอเคโอเคแปลว่าแต่เรามามันไม่เกี่ยวกับซีรีส์เลยแล้วพอมาอีกรอบที่แบบวันที่แบบมาแคสกันเยอะๆครับผมก็โอเคเป็นปุ่นเลยสุดท้ายวาร์ปเลยอ่ะวาร์ปเลยครับข้ามงี้เลยเหรอข้ามเป็นปุ่นครับครับผมและนี่คือคุณเลิฟซิงครับผมเออว่าผมพูดไม่รู้เรื่องอ่ะนะหนักกับผมอีกจริงๆมันมีความกังวลมากพอมันจะเริ่มออนแอร์มันรู้สึกไงเพราะมันเป็นโปรเจกต์ที่มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วแต่อะตัวแทน1คนโอเคเลยครับโอเคเลยกูอีกละก็จริงๆผมว่าถ้าก่อนออนแอร์มันก็จะมีความแบบกังวลว่าแบบคนจะไม่ชอบอาจจะแบบผลตอบรับอาจจะไม่ดีเท่าที่ควรผมก็แบบกังวลเรื่องแบบเรื่องอย่างนั้นนะครับทุกคนน่าจะกังวลเหมือนผมแหละจริงๆยกเว้นคนนี้กังวลไหมกังวลเรื่องอะไรก่อนซีรีส์ออนอ่ะกังวลไหมว่าแบบมันจะแบบคนจะดูเยอะหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่เท่าไหร่ได้สักนิดนึงมีไหมสักนิดนึงไหมไม่ก็แบบก็แค่เราทำตามเหมือนผมไม่ได้กังวลภายนอกกังวลตัวเองมากกว่าว่าตัวเองทำดีไหมก็ที่เหลือก็แบบอยู่ที่ว่าเขาจะชอบไหมผมก็ได้หมดเลยตามสบายครับตอนนี้จะแล้วพอมันออนแอร์มาแล้วเป็นไงบ้างฟีดแบ็กพอออนแอร์มาแล้วมันโล่งไหมก็เสร็จสักทีอะไรเงี้ยใช่แค่ผมเอาจริงส่วนตัวผมโล่งนะสกายโล่งไหมพอมันออนแอร์แล้วสบายเลยครับสบายตัวเลยเนี่ยโดดได้ด้วยฮะทำไมมันวะแต่จริงๆผมรู้สึกโล่งนะรู้สึกแบบแบบรู้สึกแบบไอ้ส่วนเนี้ยมันแบบคลายความกังวลไปแล้วรู้สึกแบบไปถึงโล่งใจโล่งใจดิใช่รู้สึกแบบเราแบบโล่งเลยอ่ะจริงๆพี่ก็โล่งนะโล่งอะไรอ่ะโล่งเล่งไปกันต่อครับพี่ถามเนาะด้วยความมันมีทั้งหมดกี่คน27คนครับ27คนนี้ใคร20อเลิร์ทสุดอเลิร์ทสุดโลแบทสุดอะไรครับอเลิร์ทสุดแล้วใครโลแบทสุดโลแบทก็อยู่แถวเนี้ยแหละครับโลแบทมีอยู่คนนึงครับทำไมไม่ทุกคนมองมาผมทำไมเขาโลแบทสุดเพราะว่าน่าจะเป็นคาแรคเตอร์ม่อนอยู่แล้วเพราะแบบม่อนจะเป็นคนแบบซึมง่วงวันป่วยใช่รักป่วยใช่ไหมไม่ป่วยจะเป็นคาแรคเตอร์แต่ถ้าเอเนอร์จี้เยอะจริงๆอ่ะใครวะนี่ทำไมไม่ขนาดนั้นพี่กิตก็เอเนอร์จี้อันนี้น่าจะอันดับ2พี่กิตรุ่นเนี่ยใครเอเนอร์จี้เยอะพี่กิตนะมีไหมอ่ะพี่โซว่าใครเอเนอร์จี้เยอะสุดครับชอบแกนั่นแหละพี่เอ็นจีผมว่าพี่เอ็นจีเยอะกว่าครับพี่เอ็นจีโอเคมันพูดมากพี่ไม่ได้เอ็นจีพี่เอ็นจีอันนี้คือเลยเหรอเอ็นจีพูดกันจนใครหยุดแพ้ใครจะว่าน้อยกว่าไม่พี่นี่มาแล้วเอายอมเหรอยอมเหรอแต่ว่าเรื่องเนี้ยพูดจริงว่าถ้าสมมติว่าแบบวุ่นวายก็ผมกับโปเกช่ะแต่ผมแพ้โปเกตลอดนะถ้าสมมติวัดกันอ่ะไม่พอสู้ไม่ได้จริงผมไม่ได้ดื้อขนาดนั้นจริงๆผมเป็นคนโรแบทมากเขายังไม่ได้พูดว่าดื้อเขาบอกว่าใครพูดเยอะสุดคือพี่อาจจะเอเนอร์จี้เยอะสุดแต่ว่าพี่แพ้โปเกตลอดเพราะว่าทุกครั้งที่ผมไม่เอาอ่ะแบบเช้าๆเงี้ยโปมันจะดีดมันจะดีดมาจากบ้านเลยแต่ผมจะต้องแบบหลังเที่ยงอะไรเงี้ยโปมันจะมาแต่เช้าเลยเช้านั่งแต่งหน้าเดินมาเออมันต้องกินอยู่เงี้ยทำไมแล้วแบบเช้าแบบผมง่วงใช่ไหมแบบไม่เอามันก็ต้องเกินโอ้ยอย่างน้อยมาสกิดเบาผมเนี่ยโอ้โหโดนมันต่อยทุกวันเฮ้ยผมเคยต่อยกันผมไม่เคยทำร้ายน้องสกายมันเป็นการละเล่นเป็นเอ็นดูคือเอ็นดูน้องเฉยแบบเลี้ยงน้องเราต้องให้น้องเติบโตขึ้นเลี้ยงแสแรงเลยอะไรโอ้ยจริงผมรักสกายมากในเนี้ยใครวุ่นวายสุดถ้าไม่นับถึงโปเกตน่ะหรือว่าโปเกตว่าทั้งหมดอ่ะทำไมอ่ะไม่เอาใครเลยทำไมเราคิดว่าเขาวุ่นวายกันหมดไม่รู้เหมือนกันพี่เนี่ยเหมือนตะแกผมนั่งนิ่งพี่คิดว่าวุ่นวายไหมล่ะให้ภาพมันฟ้องเหรอให้ภาพมันฟ้องพี่เกียรติยิ่งไปกินใจแล้วพี่โมกสะเทือนใจกันหมดแล้วเนี่ยสะเทือนใจกันหมดแล้วสุดท้ายแล้วพี่ต้องทำไงครับผมพี่ถามเลยว่าเวอร์ชันนี้น่าดูยังไงบ้างให้แต่ละคนเชิญชวนเริ่มจากข้างบนก่อนก็ได้อ่ะวุ่นวายอันดับ2ก็ต้องจะพูดว่าไงซีซั่นนี้พอมันเป็นเวอร์ชัน2024นะครับก็มันโลกมันเปิดกว้างมากขึ้นครับทั้งเรื่องของ LGBTQ ทั้งเรื่องของแบบว่าหลายๆอย่างแล้วก็สื่อที่สามารถออนได้มากขึ้นอะไรเงี้ยครับก็หลายๆอย่างทั้งอันคัทแล้วก็ทั้งเวอร์ชันทีวีที่มันพอมันเปิดกว้างมากขึ้นเราก็จะได้เห็นเลิฟซิงในเวอร์ชันที่ค่อนข้างโอเพ่นเป็นคนดีแล้วเป็นคนดีเห็นได้อยากได้เห็นอยากให้เห็นอะไรบ้างก็ทุกคนจะเห็นฉากในตำนาน
เหมือนเดิมแต่ว่าจะเป็นในเวอร์ชันของพวกเราและในเวอร์ชัน2024ครับโอ้โหใหญ่มากตบมือได้ยังนี่ล่ะค่ะ MP ดีพร้อมผมบอกแล้วถัดมาก็โตโตลูกแบบสู้ใครนะเขาบอกหลานยายสู้สู้ถามสู้กับใครได้กับลูกค่ะอะไรใหม่ๆผมว่าเลิฟซิกซีซั่นนี้ครับผมว่าจะพูดว่าเป็นเลิฟซิกแบบเจนซีครับอืมจะไหมล่ะไม่กล้าชื่อมาเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะอ่ะต่อเข้าประมาณนั้นมีแบบมีความวัยรุ่นมากขึ้นจบเลยจบเลยและนี่คือโตโต้ไทยวันเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะครับโผไม่ใช่แกปุ๊บผมว่ามันน่าดูมากเนี่ยยังไงต่อด้วยความที่แบบเป็นวัยรุ่นครับก็มีอะไรใหม่ๆเข้ามาในชีวิตก็มีอะไรใหม่ๆเข้ามาในชีวิตเป็นซีรีส์สนุกเรื่องนึงเลยครับและนี่คือโผวันนี้เราเองไม่ได้ไม่ต้องไม่สมมติจะเปิดยังไงอ่ะให้มันปิดสวยพอเลยเนาะอ่ะเดี๋ยวค่อยถึงกินเอาสกายก่อนอุ้ยเป็นไงล่ะทำไมถึงอยากให้คนดูเวอร์ชันนี้ผมรู้สึกว่ามันซีรีส์เรื่องนี้มันดูน่าดูครับเพราะว่ามันเป็นแบบชีวิตเกี่ยวกับวัยรุ่นอะไรประมาณนี้แล้วก็แบบมันดูได้ทุกเพศทุกวัยแล้วก็แบบมันอาจจะแบบโดยมันแบบรุ่นนี้แล้วอะไรประมาณนี้มันก็แบบรุ่นนี้แล้วถูกไหมล่ะมันเป็นรุ่นที่นี่เลยแป๊บนึงมันเป็นรุ่นนี้แหละพี่แล้วมันแบบเขาเรียกว่าอะไรเรื่องแบบพวกซีรีส์วายอะไรมันก็จะเปิดกว้างแล้วฮะจบแล้วจบยังอ๋อแล้วก็มีผมด้วยครับแล้วก็มีพี่ๆเห็นไหมล่ะ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 เดี๋ยวเราฟังรุ่นพี่ค่ะมาแล้วตัวจริงทำไมเราถึงต้องดูเวอร์ชัน2024เพราะมีเวอร์ชันเดียวครับก็ถูกของเขาได้ก็ถูกของเขาก็ถูกของเขาและนี่คือจบแล้วจบแล้วจบแล้วกิจไม่ขยันนิ้งเท่ากับมีความหมายไหมนิดนึงก็ถ้าไม่ดูเวอร์ชัน24ก็จะเป็นเวอร์ชัน24นะครับกิจกรรมกิจตากิจตาสละอีเอามอดกับโปเกสใครพูดก่อนโปเกสเลยครับผมดีกว่าครับเดี๋ยวคำตอบหมดก็เห็นไหมล่ะเราจะได้เห็นความเป็นโน่หรือว่าปุนเวอร์ชันใหม่มากขึ้นเพราะว่าอาจจะเป็นคาแรคเตอร์ที่อาจจะไม่ตรงกับ2024ที่แบบฮะให้เกียรติทางช่างเลือกเขาบอกปี2024อ๋อไม่ตรง14คล้ายๆกันแต่ว่าแบบด้วยความแบบโน่คนละสไตล์กันอะไรอย่างนี้อาจจะมาเวเดินแต่คนละสไตล์อะไรอย่างนี้ครับฮะวีดีโอคันแต่คนละสไตล์ยังไงครับยังไงวะยังไงวะก็อาจจะแบบคนละสไตล์กันคนละสไตล์แต่ว่าความตรงนิยายมากขึ้นเพราะว่าอันนี้แบบอิงตามนิยายเกือบ 100% นะครับและนี่คือโปเกสค่ะสวีทคุณจะปีคุณจะปีไปแล้วเนี่ยเอาคนสุดท้ายเอามอนมาทีมเอาสายแตกต่างจากคนอื่นไหมหรือว่าเหมือนคนอื่นแตกต่างดีกว่าโจทย์ว่าอะไรเห็นไหมล่ะอะไรใหม่ๆจะได้เห็นวันนี้แหละคิดว่าอะไรใหม่ๆที่จะได้เห็น2024ผมว่าจะได้เห็นสาววายแบบกรีดการ์ดกันเพราะว่ามันฟินมากๆแล้วก็ได้เห็นอะไรใหม่ๆผมว่าไม่ได้มองพี่มาแล้วจะเอาให้ได้เลยคุณเอิ้นอ่ะผมว่าคงจะได้เห็นอะไรที่แต่ก่อนเคยดูแล้วฟินกลับมาภาคนี้แล้วยังฟินอีกอะไรอย่างนี้แล้วก็จะไม่ทำให้อะไรจะไม่ทำให้สาววายผิดหวังครับว้าวและนี่คือเอลฟ้าบุญสวายก็คือ EP 6โน่ยังอยู่ใช่ไหมยังอยู่อะโน่ตายครับ EP 6ตกน้ำทะเลตายแล้วก็เหลือไม่ได้แต่งกับเอิ้นใช่ครับอ้าวใช่ด้วยเอ้าดีเป็นการพีคกันผมบอกแล้วปุ่นเอิ้นต้องมีอะไรใหม่ๆเอิ้นแน่นอนติดตามได้ทางไหนออนแอร์ยังไงก็สามารถรับชมเลิฟซิกสมัย24ได้ทางช่อง9 M Cross HD กด30นะครับก็เวลา 5:00 นทุกวันอาทิตย์ครับแล้วก็ดูย้อนหลังด้วยที่ช่อง YouTube Tier 5นะครับแล้วก็ฉบับอันคัทดูที่ ICE ครับขอบคุณครับ
ี่นะครับ